ส่วนชาวบ้านบ้านหนองโบดหมู่ที่16ตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตั้งอยู่เหนือเขื่อนลำแซะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาขาดแคลนน้ำดิบเอาไปผลิตประปาแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยได้แก้ไขด้วยการนำเงินจากกองทุนประปาหมู่บ้าน 40,000 บาทและได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชายอีกส่วนหนึ่งเอามาเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาแหล่งน้ำเสริมจากที่มีอยู่ซึ่งก็ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้มีน้ำจากบ่อบาดาลเพียงพอที่จะใช้ดูแลประชาชนกว่า50ครอบครัวได้ตลอดทั้งปีฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านหนองโบดกันนิดนึงค่ะคือที่แรกก็ดูน้ำในสระผมก็กลัวมันจะใช้ไม่ตลอดแรงนี่ก็เลยตัดสินใจเอาเงินกองทุนประปาหมู่บ้านมาจ้างบริษัทเขามาเจาะบ่อบาดาลให้ราคา40,000บาทจะใช้ทุกวันแล้วก็ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสมทบเกี่ยวกับเรื่องซื้อซัมเมอร์แล้วก็ระบบไฟครับตอนนี้เป็นไงครับแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาไม่มีปัญหากับใช้ได้2-3เดือนแล้วก็ไม่มีปัญหาน้ำก็สะอาดแล้วก็ให้เขามาเช็คน้ำค่าของน้ำก็ไม่